สวัสดีครับท่านผู้ฟังกลับมาพบกับผมเช่นเคยบนช่อง YouTube Face Thai Story ช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องวันนี้ผมขอเสนอตอนแม่ชีแก้วเสียงล้ำผู้มีนิมิตอันโลดโผนศิษย์หลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตอาจจะมีความคุ้นเคยชื่อของแม่ชีแก้วเสียงล้ำกันนะครับเพราะท่านเป็นแม่ชีที่ได้รับเมตตาจากหลวงปู่มั่นและเนื่องจากเมื่อครั้งที่ผมเดินทางไปยังจังหวัดนครพนมแล้วเดินทางกลับได้ผ่านเส้นทางจังหวัดมุกดาหารจึงได้ผ่านมายังเจดีย์แม่ชีแก้วเสียงล้ำได้รับทราบเรื่องราวต่างๆของแม่ชีแก้วณสถานที่แห่งนี้ผมจึงขอถือโอกาสนี้นำเรื่องราวของแม่ชีแก้วมานำเสนอเพราะแม่ชีแก้วเป็นผู้ที่มีคุณธรรมสูงได้รับคำแนะนำการปฏิบัติจากหลวงปู่มั่นได้รับการรับรองคุณธรรมจากหลวงตามหาบัวอีกด้วยแม่ชีแก้วเสียงล้ำเกิดเมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2444ที่บ้านห้วยทรายอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารท่านได้นามว่าตาไปซึ่งมีความหมายว่าคนมองเป็นตาเดียวกันบิดาของท่านชื่อขุนธรรมรังสีมารดาชื่อนางธรรมรังสีมารดาของท่านได้เสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุได้5ปีบิดาได้ภรรยาใหม่ครับแต่ก็ไม่เป็นปัญหาในการอยู่ร่วมครอบครัวเดียวกันเมื่อตาไปอายุได้7ปีได้เกิดเหตุการณ์สามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่หนหลังว่าท่านได้เกิดเป็นแม่ไก่มีลูกปีละ7ตัววิถีชีวิตมีความลำบากต้องคุ้ยเขี่ยหาแมลงให้ลูกๆ กินแม่ชีแก้วมักจะเตือนสติแก่แม่ชีที่เข้ามาเป็นศิษย์ของท่านเสมอว่าอย่ากินแล้วนอนเพราะนั่นคือนิสัยของหมูและหมาขอให้มุ่งมั่นเพื่อไม่ให้ต้องมาลำบากต่อการเกิดอีกซึ่งเป็นความทุกข์ที่ไม่จบสิ้นมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับเกี่ยวกับการระลึกชาติของแม่ชีแก้วท่านเคยเล่าย้อนกลับไปเมื่อครั้งต้นพุทธศักราชว่าพระมหากัจจายนะเถระได้มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแถบเมืองลาวเวียดนามและจีนตอนใต้ส่วนแม่ชีแก้วตอนนั้นเกิดเป็นลูกสาวเจ้าเมืองเวียงจันทน์ในขณะนั้นมีอายุได้14ปีได้ฟังธรรมจนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาจึงสร้างวัดถวายและได้ชักชวนลูกสาวของอมาตย์เข้าวัดฟังธรรมถือศีลปฏิบัติธรรมจนสิ้นอายุไขในชาติปัจจุบันนี้ลูกอมาตย์ได้เกิดมาเป็นแพทย์หญิงผู้อุปถัมภ์แม่ชีแก้วในชาติปัจจุบันจนกระทั่งแม่ชีแก้วลาขันไปครับชื่อของแพทย์หญิงผู้อุปถากแม่ชีแก้วนั้นจะปรากฏในช่วงท้ายนะครับเรื่องราวเบื้องต้นนี้จึงเป็นอำนาจวาสนาบารมีแต่เดิมในการมุ่งมั่นสู่พระธรรมของแม่ชีแก้วแม้ท่านจะเกิดเป็นหญิงแต่จิตก็สามารถบรรลุเป็นพระอริยะได้เช่นกันในช่วงปีพุทธศักราช2460หลวงปู่สาวกันตะสีโลและหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพร้อมคณะศิษย์ประมาณ60รูปเช่นหลวงปู่ขาวอนารโยหลวงปู่ชอบฐานสโมหลวงปู่เทศเทรังสีท่านได้ทุดงแสวงธรรมมายังแถบนี้ไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านห้วยทรายส่วนใหญ่ท่านจะกระจายกันพักอยู่ตามต้นไม้ถ้ำเงื้อมผาป่าช้าที่ไม่ห่างไกลกันมากนักขณะนั้นตาไปมีอายุได้16ปีได้ถางป่าเพื่อปลูกหม่อนเลี้ยงไหมหลวงปู่มั่นได้พอใจในที่ดินผืนนี้ตาไปจึงน้อมถวายที่ดินนั้นท่านจึงตั้งเป็นวัดชื่อวัดหนองน่องหรือวัดหนองน้องนั่นเองหลวงปู่มั่นได้ให้พรแก่ตาไปที่มีสาระสำคัญว่าชาตินี้จะไม่มีวันอดอยากจากนั้นหลวงปู่มั่นได้ให้ตาไปสมาทานศีลและสอนการภาวนาเบื้องต้นให้โดยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธในคืนนั้นเองครับตาไปได้สวดมนต์แล้วก็นั่งภาวนาต่อปรากฏว่าจิตได้สงบลงอย่างรวดเร็วเป็นสมาธิเต็มภูมินานถึง7ชั่วโมงเกิดนิมิตเห็นร่างกายตนเองค่อยๆแก่ลงแล้วก็ตายไปมีบรรดาเหล่าหนอนชอนชัยกัดกินร่างกายจนหมดสิ้นเหลือแต่โครงกระดูกแล้วก็ได้ปรากฏเห็นหลวงปู่มั่นใช้ไม้เท้าชี้ไปที่โครงกระดูกนั้นไฟก็เกิดลุกไหม้ขึ้นจนกลายเป็นเท่าฐานจากนั้นนิมิตนั้นก็หายไปตาไปคิดละอายใจว่าตนเองได้เผลอหลับไปและก็ฝันไปจึงนำเรื่องไปกราบเรียนหลวงปู่มั่นในวันรุ่งขึ้นหลวงปู่มั่นท่านได้บอกแก่ตาไปว่า
นั่นไม่ใช่ฝันแต่เป็นนิมิตในสมาธิภาวนาหลวงปู่มั่นได้กล่าวย้ำอีกว่าได้บำเพ็ญภาวนาบารมีมาหลายภพหลายชาติแล้วจนคำว่าอนิจจาวัตสังขาราได้เจืออยู่ในจิตใจทั้งหมดแล้วด้วยการที่จิตของตาป่ายนั้นมีความรู้และก็นิมิตต่างๆอย่างพิสดารโลดโผนเกินบุคคลทั่วไปถ้าไม่มีครูบาอาจารย์อาจหลงทางได้ดังนั้นก่อนที่หลวงปู่มั่นจะจากลาบ้านห้วยทรายไปท่านจึงได้สั่งให้ตาป่ายหยุดการภาวนาและบอกอย่างหนักแน่นว่าต่อไปจะมีครูบาอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมมาแนะนำอุบายวิธีการปฏิบัติให้ตอนนั้นตาป่ายก็ไม่เข้าใจเหตุผลที่หลวงปู่มั่นได้สั่งให้หยุดภาวนาแต่ด้วยความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากตาป่ายจึงยอมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของหลวงปู่มั่นในครั้งนั้นเมื่อตาป่ายอายุได้17ปีท่านก็ได้แต่งงานกับชายหนุ่มบ้านห้วยทรายซึ่งมีนามสกุลเสียงล้ำเช่นกันตาป่ายได้ทำงานอย่างหนักเพราะเป็นคนขยันแต่ฝ่ายสามีเป็นหนุ่มเจ้าสำราญชอบไปยุ่งเกี่ยวกับหญิงอื่นแต่ตาป่ายก็มีความอดทนวางเฉยและรู้สึกว่าชีวิตครองเรือนนั้นมีอิสระน้อยมากแม้จะไปวัดเพื่อทำบุญฝ่ายสามีก็ห้ามตอนนั้นตาป่ายก็หัวนึกถึงคำสอนของหลวงปู่มั่นก็ได้แต่ร้องไห้อยู่คนเดียวทุกคืนที่บ้านท่านรู้สึกเบื่อหน่ายชีวิตการครองเรือนหาความน่ายินดีไม่ได้มีแต่ความทุกข์ระทมมาโดยตลอดจนกระทั่งเวลาผ่านไป10ปีตาป่ายก็ยังไม่มีบุตรตาป่ายจึงไปขอเด็กแรกเกิดมาเลี้ยงเป็นลูกตั้งชื่อว่าแก้วตั้งแต่นั้นมาตาป่ายก็จึงได้รับการขนานนามชื่อว่าแม่แก้วหรือแม่ของแก้วนั่นเองจนกระทั่งลูกสาวอายุได้8ขวบสามารถที่จะรับภาระทางบ้านได้แม่แก้วจึงขออนุญาตสามีไปบวชชีแต่สามีไม่อนุญาตจนฝ่ายญาติได้เข้ามาช่วยพูดให้สามีจึงจำใจอนุญาตและบอกว่าให้บวชเพียง1พรรษาหรือ3เดือนเท่านั้นในปีพุทธศักราช2480แม่แก้วได้บวชชีสมความปรารถนาระหว่างนั้นท่านได้เร่งความเพียรในการภาวนาด้วยอริยบทยืนนั่งและเดินไม่นอนติดต่อกัน21วันคำว่าไม่นอนไม่ใช่ว่าไม่พักผ่อนนะครับแต่เป็นการพักผ่อนอยู่ในอริยบทนั่งแทนในขณะเร่งความเพียรอยู่นั้นท่านได้นิมิตเห็นผีหัวขาดมีลูกตาดวงเดียวในตาแดงระหว่างนั้นท่านก็นึกถึงคำสอนของหลวงปู่มั่นที่ว่าเมื่อเห็นอะไรที่น่ากลัวแล้ววิ่งหนีจะเป็นบ้าให้ตั้งสติสู้พิจารณาจนหายกลัวท่านจึงทำตามนั้นความกลัวจึงหายไปเมื่อท่านบวชชีได้ครบ3เดือนแม่ชีแก้วได้รักษาสัจจะกลับมาบ้านโดยนุ่งผ้าสิ้นทับผ้าขาวไว้กลับมาทำความสะอาดบ้านและหุงหาอาหารให้สามีแต่แม่ชีแก้วไม่ร่วมรับประทานกับสามีครับโดยบอกสามีไปว่าถือศีล8อยู่ทันใดนั้นฝ่ายสามีได้ลุกขึ้นหมายจะจับฉุดท่านแม่ชีแก้วจึงรีบกระโดดหนีลงจากเรือนตอนนั้นท่านรู้สึกขมขื่นใจเป็นอย่างมากทุกทรมานกับชีวิตทางโลกแม่ชีแก้วจึงตัดสินใจไม่ลาศีลดำรงตนเป็นแม่ชีต่อไปแม่ชีแก้วได้มุ่งกลับวัดโดยด่วนครับแล้วก็ตัดขาดจากเรือนไม่ยอมติดต่อกับสามีอีกโดยจะต้องหาทางย้ายไปอยู่ให้ไกลท่านจึงย้ายไปอยู่ที่ภูเก้าใกล้บ้านโคกกลางอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารภูเก้าเป็นภูเขาขนาดย่อมกันดานน้ำแม่ชีแก้วและคณะต้องใช้กระบอกไม้ไผ่ใส่น้ำจากแหล่งน้ำห่างไกลมาใช้ห้องน้ำห้องส้วมก็ไม่มีจึงอยู่ด้วยความยากลำบากพี่ชายของแม่ชีแก้วได้ตามหาจนพบว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ลำบากจึงชวนกลับบ้านแต่แม่ชีแก้วและคณะก็ยังยืนยันที่จะอยู่บำเพ็ญภาวนาที่นั่นต่อมาแม่ชีแก้วได้อธิษฐานว่าถ้าจะให้คงอยู่ที่ภูเก้าขอให้ได้พบแหล่งน้ำด้วยเถิดก็ปรากฏในนิมิตสมาธิครับพบแหล่งน้ำ11แห่งมีเถาวัลย์ปกคลุมพอถึงรุ่งเช้าจึงพาคณะออกหาตามนิมิตก็ได้พบกับแหล่งน้ำน้อยใหญ่จริงๆซึ่งมีปริมาณพอใช้ทั้งปีในระหว่างที่แม่ชีแก้วและคณะบำเพ็ญธรรมที่ภูเก้านั้นเป็นช่วงเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่2ได้มีเครื่องบินตรวจการบินบ่อยครั้ง
แต่แม่ชีแก้วยังคงนั่งนิ่งภาวนาไม่สะทกสะท้านท่านมักจะกระตุ้นเตือนใจแก่คณะว่าให้พากันตั้งใจภาวนาทำสมาธิอย่าเกียจคร้านเอาขันห้าเป็นขันบูชาเอาหัวใจเป็นเทียนสองทางให้พบทางพ้นทุกข์เกิดเป็นคนให้ตั้งอยู่ในศีลอย่าหมิ่นต่อพระธรรมจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2488แม่ชีแก้วและคณะได้เดินทางกลับมายังบ้านห้วยทรายเพื่อตั้งสำนักชีท่านได้ช่วยกันถางป่าถางดงสร้างที่พักโรงครัวภายใต้สภาพที่ขาดแคลนทุกอย่างใช้ไม้ไผ่เป็นภาชนะตักน้ำทำกระโถนแม่ชีแก้วได้เดินทางจากบ้านห้วยทรายไปอยู่ที่วัดหลวงปู่ฟั่นและวัดหลวงปู่กงมาอยู่หลายปีเพื่อศึกษาข้อวัดปฏิบัติก่อนที่จะมาเป็นผู้นำสำนักชีบ้านห้วยทรายระหว่างที่ภาวนากับหลวงปู่กงมานั้นการภาวนาไม่เข้าสู่ความสงบเหมือนก่อนซึ่งเป็นเพราะทิฏฐิของแม่ชีแก้วนั่นเองที่ท่านคิดว่าหลวงปู่มั่นได้สอนไว้ดีแล้วจิตใจก็เลยไม่ลงที่หลวงปู่กงมาจึงเป็นเครื่องขัดขวางการภาวนาจนคืนหนึ่งแม่ชีแก้วได้เดินจงกรมเพื่อแก้จิตใจของตนเองเดินจงกรมกลางสายฝนตลอดคืนเพื่อพิจารณาความผิดของตนค้นหาสาเหตุจนเข้าใจโดยลำดับจนจิตใจนั้นอ่อนลงในที่สุดเมื่อเข้าใจความผิดพลาดของตนแล้วจึงตั้งจิตกราบขอขมาต่อหลวงปู่กงมาแล้วนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าอธิษฐานขอให้การภาวนาเจริญรุ่งหน้าในไม่นานนักจิตก็เกิดการรวมตัวสงบลงเต็มภูมิเกิดความสว่างไสวในจิตใจเข้าใจธรรมชาติจิตอย่างแท้จริงในตอนเช้าช่วงเวลาฉันภัตตาหารหลวงปู่กงมาได้พูดเสียงดังออกมาว่าแม่แก้วเอ้ยถูกทางของเธอแล้วจงตั้งใจทำต่อไปเถิดก็เป็นการแสดงว่าหลวงปู่กงมานั้นท่านก็มีจิตนะครับเป็นอภิญญารู้ว่าแม่ชีแก้วนั้นได้ขอขมาต่อท่านแล้วนั่นเองบางท่านอาจจะไม่รู้จักหลวงปู่กงมาจิรปุญโญนะครับผมขอบอกก่อนนะครับว่าหลวงปู่กงมาเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นอีกรูปหนึ่งแล้วก็ยังเป็นพระอาจารย์รูปแรกของหลวงพ่อวิริยังศิลินทโรแห่งวัดธรรมมงคลอีกด้วยและหลวงพ่อวิริยังก็เป็นพระอุปัฏฐากหลวงปู่มั่นที่ยังทรงขันอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือปีพุทธศักราช2560นี้เองหลังจากที่แม่ชีแก้วได้กลับมาอยู่ที่สำนักแม่ชีบ้านห้วยทรายท่านก็ได้นำคณะเดินทางบุกป่าฝ่าดงข้ามภูเขาใช้เวลาถึง12วันก็ถึงบ้านหนองผือนาในเพื่อไปกราบนมัสการหลวงปู่มั่นภูริทัตโตที่วัดป่าบ้านหนองผือและฟังธรรมปีละครั้งและในแต่ละครั้งนั้นที่เดินทางไปหาหลวงปู่มั่นก็จะได้โอกาสเป็นพิเศษและก็จะได้ฟังธรรมอันลึกซึ้งเพื่อความก้าวหน้าในการภาวนาต่อไปแม่ชีแก้วได้ภาวนาเกิดนิมิตเห็นตัวเองนอนตายบนกี่ทอผ้าร่างกายขึ้นอืดสีผิวหนังเปลี่ยนเป็นสีเขียวคล้ำผิวหนังปริแตกน้ำหนองไหลเยิ้มมีหนอนชอนชัยกินเนื้อหนังทั่วร่างกายจนท่านสะดุ้งตื่นแม่ชีแก้วได้เล่านิมิตถวายต่อหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นได้บอกว่าทุกคนในโลกนี้ต้องตายร่างกายเน่าเหม็นผุพังมีสภาพเช่นเดียวกันทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนไปแตกดับเป็นธรรมดาของมันเรามักไม่สนใจพิจารณาในสิ่งเหล่านี้และหลวงปู่มั่นก็ได้ให้อุบายธรรมต่อว่าต่อไปนี้ให้พิจารณาดูความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายของตนเองให้เข้าใจจริงๆให้ได้แม่ชีแก้วจึงตั้งใจมุ่งมั่นภาวนาพิจารณาหวังจะให้รู้แจ้งเห็นจริงตามคำสั่งสอนของหลวงปู่มั่นอย่างไม่ลดละในยามที่อยู่ห่างไกลจากหลวงปู่มั่นแม่ชีแก้วก็จะระลึกติดต่อทางจิตกับหลวงปู่มั่นอยู่เสมอเมื่อครั้งที่หลวงปู่มั่นท่านอาพาธอย่างหนักแม่ชีแก้วจะนิมิตเห็นหลวงปู่มั่นหอบมาลอยอยู่ในอากาศทุกคืนคล้ายมาเตือนว่าให้รีบไปหาโดยเร็วเพราะเป็นโอกาสสุดท้ายที่จะได้พบกับท่านแต่ด้วยอุปสรรคต่างๆมักจะขัดขวางครับแม้จะเร่งรีบเตรียมตัวที่จะเดินทางก็มีเหตุให้ล่าช้าในที่สุดหลวงปู่มั่นท่านก็ลาขันจากไปในคืนวันที่หลวงปู่มั่นละสังขาร
แม่ชีแก้วได้นิมิตเห็นหลวงปู่มั่นนั้นเข้าสู่พระนิพพานพอรุ่งเช้าแม่ชีแก้วได้ให้คณะเร่งรีบเตรียมตัวไปเคารพศพหลวงปู่มั่นเมื่อคณะทราบดังนั้นก็พากันร้องไห้อาดูลเป็นที่น่าเวทนาทั้งสำนักชีขณะที่กำลังสับสนวุ่นวายอยู่นั้นชาวบ้านได้วิ่งมาบอกข่าวว่าได้ฟังจากวิทยุกระจายเสียงประกาศว่าหลวงปู่มั่นได้มรณภาพแล้วเมื่อคืนนี้ในปีพุทธศักราช2493แม่ชีแก้วได้นิมิตเห็นดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างไสวล้อมรอบด้วยดวงดาวน้อยใหญ่ตกจากฟากฟ้าท่านได้พิจารณาในนิมิตแล้วแน่ใจว่าจะมีครูบาอาจารย์องค์สำคัญมาที่บ้านห้วยทรายอย่างแน่นอนจากนั้นอีกไม่นานพระธุดงค์กรรมฐานนำโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนก็เดินทางมาถึงแม่ชีแก้วได้มั่นใจอย่างยิ่งว่าหลวงตามหาบัวต้องเป็นพระอาจารย์ที่หลวงปู่มั่นได้เคยบอกไว้อย่างแน่นอนแม่ชีแก้วได้รีบขึ้นไปกราบนมัสการหลวงตามหาบัวแล้วเล่าเรื่องราวที่หลวงปู่มั่นได้ให้หยุดภาวนาหลวงตาก็เกิดสะดุดใจทันทีเกี่ยวกับเรื่องที่แม่ชีแก้วได้ภาวนาและรู้ทันทีว่าจิตแม่ชีแก้วนั้นล้ำลึกผาดโผนพิสดารมากจึงต้องมีครูบาอาจารย์ที่มีภูมิจิตภูมิธรรมสูงมาคอยสั่งสอนให้อุบายธรรมอย่างถูกต้องมิฉะนั้นจะหลงทางผิดทางไปได้แม่ชีแก้วท่านมีนิมิตที่พิสดารออกรู้ภายนอกบ่อยครั้งได้พบพูดผีปีศาจเทวดาภพภูมิต่างๆจิตท่องเที่ยวเห็นนรกสวรรค์จึงได้หลงติดอยู่ในความรู้แปลกๆเหล่านี้ตลอดมาจนแม่ชีแก้วคิดไปเองว่านี่คือความก้าวหน้าในทางธรรมจนหลวงตามหาบัวได้แนะนำอุบายให้ละเว้นในเรื่องดังกล่าวให้หันมาปฏิบัติภาวนาอย่างถูกต้องไม่ส่งจิตออกภายนอกเพื่อพิจารณาเฉพาะภายในแม่ชีแก้วได้คัดค้านคำแนะนำที่ห้ามส่งจิตไปสนใจเรื่องภายนอกซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดกับการปฏิบัติของท่านมาโดยตลอดหลวงตาจึงแนะนำว่าให้หยุดแสวงหาภายนอกให้หันมาสนใจภายในจิตใจจะได้รับความรู้ความเข้าใจเรียนรู้ธรรมภายในกายจะได้รู้ความจริงของสาเหตุการเกิดการตายและความทุกข์ในโลกแต่ตอนนั้นแม่ชีแก้วก็ยังถกเถียงหลวงตามหาบัวไม่ยอมรับคำแนะนำหลวงตาจึงไล่แม่ชีลงจากภูเขาแล้วพูดอีกว่าไม่ต้องกลับขึ้นมาหาอีกแม่ชีแก้วรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งจนต้องร้องไห้ออกมาเพราะรู้สึกหมดหนทางเสียแล้วในชีวิตนี้ต่อมาแม่ชีแก้วได้กลับมาพิจารณาตนและรับรู้ว่าเป็นการสมควรแล้วที่ถูกขับไล่ลงมาถ้าไม่ใช่องค์หลวงตาแล้วจะมีใครอีกเป็นที่พึ่งทั้งที่ได้แสวงหาครูอาจารย์มาหลายปีไม่เคยมีองค์ไหนเหมือนองค์หลวงตาจึงควรปฏิบัติตามเสียก่อนต้องลดทิฏฐิความทะนงในตัวตนลงแล้วจะได้เห็นผลจริงแม่ชีแก้วจึงกลับมาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงตามหาบัวด้วยนิสัยอันเด็ดเดี่ยวของแม่ชีแก้วเป็นทุนเดิมท่านจึงนั่งภาวนาและบังคับจิตใจให้ดำรงมั่นแต่ภายในพยายามระมัดระวังไม่ให้จิตออกสู่ภายนอกจนเห็นว่าการส่งจิตสู่ภายนอกรับรู้เห็นภพภูมิต่างๆไม่ได้เป็นการเพิ่มศักยภาพทางจิตเลยแม้แต่น้อยจนความเข้าใจนั้นก็เกิดขึ้นครับก็เลยเห็นธรรมแล้วก็เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับแม่ชีแก้วได้กลับมากราบขอขมาหลวงตาที่ได้ล่วงเกินและได้พบหนทางที่ถูกต้องหลวงตาท่านก็ให้อภัยเมื่อเห็นว่าแม่ชีแก้วได้ดำเนินทางมาถูกทางท่านจึงได้แนะนำอุบายเสริมต่อไปอีกว่าให้ย้อนจิตเข้าหาฐานทางจิตใจให้ลึกลงไปอีกให้ถึงแก่นแท้ของจิตที่อยู่ภายในอันเป็นนามธรรมใช้สติปัญญาค้นคว้าค้นหาสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในจิตใจต่อไปหลวงปู่มั่นท่านได้บอกล่วงหน้าไว้ถึง34ปีว่าแม่ชีแก้วจะได้พบครูอาจารย์องค์สำคัญมาสั่งสอนแนะนำอุบายให้ซึ่งก็เป็นจริงไปตามนั้นเพราะท่านได้พบกับองค์หลวงตามหาบัวนั่นเองแม่ชีแก้วได้มุ่งความเพียรอย่างไม่ลดละแม่ชีได้บอกว่าได้แต่เฝ้าดูจิตใจของตนอยู่อย่างนั้น
ต่อไปภายภาคหน้าก็แล้วแต่วาสนาบารมีไม่ขอคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นรู้แต่เพียงว่าดูจิตใจของตนเองเท่านั้นจนกระทั่งเช้ามืดวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2495ขณะนั้นแม่ชีแก้วมีอายุได้51ปีได้ทำความเพียรเดินจงกรมต่อเนื่องตลอดคืนตอนนั้นก็ด้วยความเมื่อยล้าเลยตั้งใจจะพักสักครู่แล้วจะเข้าครัวเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์จึงได้ทอดกายลงบนแคร่ไม้ข้างทางจงกรมใต้ต้นพยอมใหญ่เมื่อกายสัมผัสพื้นแคร่ก็ปรากฏเสียงครืนเหมือนฟ้าผ่าบัดดลก็ปรากฏแสงสว่างจ้าขึ้นมีเสียงดังในจิตใจว่าภพชาติสิ้นแล้วตอนนั้นแม่ชีแก้วน้ำตาไหลพรากอย่างไม่มีประมาณประจักษ์แก่ใจแล้วว่ามีชัยชนะเหนือวัฏฏะสงสารไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหลังจากการบรรลุธรรมขั้นสูงของแม่ชีแก้วท่านก็ได้ติดตามหลวงตามหาบัวเพื่อช่วยเหลือพระศาสนาจนมาถึงอุดรธานีในการช่วยสร้างวัดป่าบ้านตาดการที่แม่ชีแก้วได้เข้ามาช่วยหลวงตามหาบัวสร้างวัดป่าบ้านตาดนั้นก็ได้มีโอกาสแนะนำช่วยโยมมารดาของหลวงตามหาบัวให้ได้บวชชีและให้คำแนะนำการปฏิบัติภาวนาจนสมควรแก่อัตภาพของตนเองจากนั้นแม่ชีแก้วก็ได้กราบลาหลวงตามหาบัวเพื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสำนักชีที่บ้านห้วยทรายการดำเนินชีวิตที่บ้านห้วยทรายมีความสงบเงียบเรียบง่ายเน้นหนักที่การพัฒนาจิตเป็นประจำทุกวันโดยแม่ชีแก้วเน้นการเดินจงกรมเป็นหลักแม่ชีแก้วจะตื่นตีสามเดินจงกรมจนถึงตีห้าจากนั้นจะเข้าครัวเตรียมอาหารถวายพระสงฆ์ที่วัดใกล้ๆหลังจากนั้นบรรดาแม่ชีจะนั่งอาสนะของตนรับประทานอาหารทำความสะอาดแล้วก็แยกย้ายกันปฏิบัติความเพียรต่อไปโดยแม่ชีจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวใช้เวลาส่วนใหญ่ในการอบรมตนเองการปฏิบัติธรรมของแม่ชีแก้วจะล่วงเลยจนถึงเวลาประมาณบ่ายสามโมงก็จะเริ่มปัดกวาดทำความสะอาดที่พักอาศัยเติมน้ำลงตุ่มให้เต็มจากนั้นก็จะออกหาเห็ดหาหน่อไม้ที่ขึ้นอยู่ในป่าเพื่อใช้ทำอาหารในวันถัดไปหลังจากอาบน้ำชำระร่างกายแล้วในตอนค่ำแม่ชีแก้วก็จะทำการสวดมนต์ไหว้พระหลังจากนั้นก็จะแยกย้ายกันไปกลับที่พักแล้วก็ทำความเพียรในปีพุทธศักราช2520แม่ชีแก้วมีอาการป่วยด้วยโรควัณโรคแล้วก็เป็นโรคเบาหวานแต่ที่หนักที่สุดก็จะเป็นโรคมะเร็งที่ยอดปอดอาการป่วยนั้นก็หนักหนามากแต่ท่านก็ไม่ต้องการรักษาในโรงพยาบาลแม่ชีแก้วขอมาพำนักดำรงขันอยู่ที่สำนักชีบ้านห้วยทรายแพทย์หญิงที่อุปถัมภ์แม่ชีแก้วได้บันทึกไว้ว่าการปฏิบัติหน้าที่แพทย์เพื่อดูแลรักษาคุณแม่ชีแก้วเป็นไปด้วยความยากลำบากที่สุดในชีวิตการเป็นแพทย์เนื่องจากไม่มีภูมิจิตภูมิธรรมพอจะให้การรักษาที่ถูกต้องและก็ไม่เป็นกรรมแก่ตนเองทุกครั้งที่จะวางยาจะกราบเรียนถึงสิ่งที่ตรวจพบและควรได้รับการรักษาอย่างไรท่านจะอนุญาตหรือไม่ถ้าท่านไม่อนุญาตก็จะไม่ฝืนใจท่านเพราะการรักษาใดๆก็เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านไม่ใช่เพื่อความพอใจและภูมิใจแก่ตัวข้าพเจ้าการป่วยของแม่ชีแก้วนั้นเป็นการป่วยที่ยาวนานถึง14ปีแต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องปิดกั้นการปฏิบัติศาสนกิจไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์และบำเพ็ญภาวนาท่านดำรงตนด้วยความมักน้อยสันโดษแม้จะต้องพยายามพยุงสังขารเพื่อเดินจงกรมท่านก็ไม่ได้ลดละท่านสละชีวิตถวายพระพุทธเจ้าและพระธรรมไปแล้วจึงไม่อาจละเลยการปฏิบัติธรรมไปได้ท่านพูดว่าธาตุขันธ์เป็นภาระอันหนักยิ่งนั้นเป็นจริงความทุกข์อันใดจะเท่าความทุกข์จากความแก่เท่านั้นไม่มีจิตใจแม่ชีแก้วนั้นเด็ดเดี่ยวแม้ว่าจะเกิดความทุกขเวทนาเพียงใดท่านก็ไม่เคยเอ่ยปากสักครั้งจนกระทั่งเมื่อหลวงตามหาบัวได้มาเยี่ยมครั้งสุดท้ายขณะที่แม่ชีแก้วอาการทรุดหนักหลวงตาได้บอกว่าไม่ให้ทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยให้ผู้เฒ่าตามอัธยาศัยของท่านขันก็เป็นของท่านท่านอยู่ในโลกไม่ใช่เพื่อตัวท่าน
อย่าไปยุ่งกับท่านแม่ชีแก้วได้ลาขันอย่างสงบในเช้าวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2534และหลวงตามหาบัวได้เดินทางมาเยี่ยมศพในวันนั้นและประชุมเพลิงในวันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2534นั่นเองในตอนเย็นวันที่22มิถุนายนหลวงตามหาบัวได้แสดงธรรมเกี่ยวกับแม่ชีแก้วไว้บางตอนว่าคุณย่าผู้เฒ่าแก้วนี้เป็นเครื่องประกาศให้ชาวเราทั้งหลายได้ทราบว่าความจริงเป็นอย่างนี้ไม่ได้เว้นแม้แต่รายเดียวเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่นี้เป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่เราจะสร้างคุณงามความดีไม่มีอะไรต้องสงสัยในพระธรรมของพระพุทธเจ้ามีอริยสัจ4เป็นเครื่องยืนยันรับรองขอให้ปฏิบัติตามนี้เถิดจะเป็นผู้ทรงมรรคทรงผลโดยสมบูรณ์ถ้าผู้ปฏิบัติชอบยังมีอยู่พระอรหันต์จะไม่สิ้นไปจากโลกนี้การปฏิบัติตามพระธรรมคือความสำคัญดังคุณย่าที่ล่วงลับไปแล้วแต่ความดีเป็นของสำคัญซึ่งเป็นเครื่องฝังภายในจิตใจของผู้ปฏิบัติการทำดีทำชั่วใจเป็นผู้บงการออกมาจากใจซึ่งเป็นหลักใหญ่ที่สุดในรุ่งเช้าวันที่23มิถุนายนหลวงตามหาบัวเป็นประธานคณะสงฆ์นำบิณฑบาตตามด้วยพระสงฆ์สามเณรจำนวนมากตอนบ่ายทำพิธีประชุมเพลิงมีพระสงฆ์สามเณรประมาณ200รูปแม่ชีและญาติโยมนับพันในพิธีเมื่อจุดเพลิงไม่นานนักก็ปรากฏเม็ดฝนโปรยปลายจนกระทั่งเสร็จกิจพิธีต่อมาด้วยคุณงามความดีของแม่ชีแก้วจึงได้มีการสร้างเจดีย์สีไตรรัตนานุสรณ์เป็นการบูชาคุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำโดยแพทย์หญิงเพ็ญศรีมกรานนท์ซึ่งเป็นผู้ประทับแม่ชีแก้วตลอด14ปีได้บริจาคทุนทรัพย์เบื้องต้นในการก่อสร้างและเสร็จลุล่วงไปด้วยดีจากคณะศรัทธาทั่วประเทศนี่ก็เป็นเรื่องราวคุณธรรมของแม่ชีแก้วเสียงล้ำที่ยังคงจารึกในจิตใจของชาวพุทธทั่วประเทศซึ่งแม้ท่านจะเป็นหญิงก็ไม่มีอุปสรรคในการปฏิบัติและบรรลุธรรมตามแนวทางของพระพุทธศาสนาช่วงท้ายผมจะพาทุกท่านเดินทางไปกราบสักการะพระเจดีย์แม่ชีแก้วเสียงล้ำองค์นี้ที่อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารและชมบรรยากาศด้านในกันโดยผมได้มีโอกาสเดินทางไปสักการะพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมแต่ในการเดินทางกลับนั้นผมเดินทางมาตาม GPS ซึ่งก็เป็นอีกทางหนึ่งครับในการเดินทางไปก็ขับรถข้ามเขาผ่านจังหวัดมุกดาหารโดยไม่รู้มาก่อนว่าจะผ่านตามเส้นทางนี้ก็ผ่านมาก็เห็นป้ายเป็นเจดีย์แม่ชีแก้วแล้วก็วัดวิเวกวัฒนารามหรือวัดหลวงปู่จามมหาปุญโญผมจึงได้มีโอกาสเข้าไปกราบสักการะทั้งสองสถานที่ซึ่งไม่ห่างกันถ้ามีโอกาสเดินทางผ่านมายังมุกดาหารเชิญแวะกันได้นะครับฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube ไว้ด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวมานำเสนอให้รับชมรับฟังกันอีกมากมายท่านผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังเรื่องราวตำนานครูบาอาจารย์ตำนานพระพุทธศาสนาตำนานความศรัทธาและความเชื่อท้องถิ่นรวมถึงเรื่องราวการเดินทางท่องเที่ยวตามรอยความศรัทธาได้บนช่อง YouTube ช่องนี้เฟซไทยสตอรี่และติดตามการอัปเดตของผมได้บนเพจ Facebook ครับที่เพจภารกิจเที่ยววัดโอกาสหน้ากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ อย่างคำว่านรกนรกมีใครไปรู้ไปเห็นก็มีแต่พระพุทธเจ้าไปรู้ไปเห็นบอกแต่สัตว์ทั้งหลายไปตกได้นะไม่เห็นแล้วตกได้ง่ายได้ง่ายผู้ที่รู้ที่เห็นตามคำสอนท่านจะมีการหลีกเว้นสิ่งที่ชั่วช้าละโมกอันเป็นทางที่จะเข้าสู่นรกบุกไหม้ได้รับความทุกข์ความทรมานปีกตัวออกจากความชั่วทั้งหลายแล้วก็ไม่ไปตกแล้วสั่งสมความดีงามขึ้นมา แล้วก็ความดีงามทั้งหลายนี่หนุนคนอย่างน้อยให้มาเกิดเป็นมนุษย์ผู้มีอำนาจวาสนาบุญญาภิสัมภารมีอัตมีธรรมภายในใจเป็นที่น่ากราบไหว้บูชาของประชาชนทั้งหลายนี่ถ้ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ประเภทนี้ไม่ใช่มนุษย์ เป็นเปรตเป็นผีหาโชคหาลาภหาป้นหาสรมบ้านเรือนโลกกว้างแสนกว้างไม่อยู่มาเข้าไปอยู่ในเรือนจำในตารางพวกสัตว์เหล่านี้สัตว์นรกมีมนุษย์เป็นสัตว์นรกดูเอาอยู่ในเรือนจำ
มันก็มีเหมือนกันพอพูดจากนี้แล้วก็ระลึกถึงแม่ชีแก้วแกพิสดารมากนะความรู้ความเห็นแปลกๆต่างๆนี้ก็ไปเห็นหมดเลยแดนนรกสวรรค์พวกเปรตพวกผีประเภทต่างๆจิตใจพิสดารมากเด็กตอนนั้นยังเป็นสาวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปอยู่หนองน่องบ้านห้วยทรายจะฟังเทศน์แล้วแกเกิดความเลื่อมใสแล้วไปปฏิบัติภาวนาแล้วภาวนามันเป็นจริงๆที่นี่มีแล้วสรุปความเลยเป็นจริงๆก็ออกมาหาท่านมาเล่าให้ท่านฟังท่านก็ชี้แจงทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังจนเป็นที่พอใจความรู้ของแกพิสดารมาตั้งแต่นู้นนี่เวลาจะท่านจะจากไปท่านก็วิตกวิจารน่าสงสารเด็กหญิงคนนี้ว่างั้นถ้าว่าเป็นผู้ชายเราจะบวชเป็นเลนแล้วเอาไปด้วยเลยนี่มันเป็นผู้หญิงมันลำบากแล้วก็อยู่เสวยบุญสวยกรรมไปเสียว่าท่านว่างั้นเดี๋ยวตั้งทิ้งท้ายว่าต่อหลังจากนี้ไปแล้วจะมีผู้มาแนะนำสั่งสอนท่านว่างั้นนะท่านก็จากไปจะก็มีครอบครัวเย้าเรือนมีครอบครัวเย้าเรือนอยู่ในของบ้านของเรือนอยู่ที่2 23ปีแกก็ออกบวชทนไม่ไหวนั่นถึงการเวลาแล้วทนไม่ได้นะออกบวชเลยบวชแกก็ปฏิบัติธรรมที่นี่ความรู้ความเห็นของแกเป็นอย่างว่านะที่พ่อแม่ครูอาจารย์มันท่านห้ามไม่ให้ภาวนาคือเราไปแล้วนี่ห้ามไม่ให้ภาวนาเพราะความรู้นี่พิสดารหากไม่มีผู้แนะนำสั่งสอนแล้วจะเสียได้ใช่ไหมท่านก็ไปทีนี้เวลาจะมีครอบครัวเย้าเรือนแล้วอยากภาวนาเป็นกำลังเลยลาสามีออกไปบวชออกบวชกับพิสดารมากทีเดียวนะไม่ใช่เล่นเล่นบวชแล้วแกก็ปฏิบัติธรรมความรู้ความเห็นนี่พิสดารมากพวกเปรตพวกผีนรกอวิกีเห็นหมดในจิตนะนั่นนะพูดนี้อาถรรพ์ฉานฉัยมากทีเดียวจนกระทั่งไปพบถึงพวกผีแกเล่าให้ฟังถึงเรื่องพวกผีผีก็มีหลายประเภทผีเป็นคนดีตามประเภทของผีก็มีผีเป็นอันธพาลผีโหดร้ายทารุณก็มีว่างั้นนะเวลาแกไปดูพวกผีที่อยู่ในเมืองผีไปดูเขาขังเอาไว้ขังเอาไว้เป็นห้องขังของผีนั่นแหละแกก็ถามนี่แหละความรู้ของแกเป็นอย่างนั้นแล้วถามแล้วผีเหล่านั้นอยู่ด้วยอิสระความเป็นผีของตนแต่ผีเหล่านี้ทำไมยิ่งต้องถูกกักถูกขังว่างั้นนะโอ้ผีเหล่านี้เป็นผีอันธพาลว่างั้นปล่อยไว้ไม่ได้มันไปลูกลานหมู่เพื่อนฝูงทั้งหลายแล้วความลำบากลำบนจึงต้องเอามาขังเอาไว้คือผีด้วยกันก็ยังถูกกักถูกขังพวกนี้ว่าผีอันธพาลนั่นเห็นไหมจะรู้ขนาดนั้นนะไปเห็นพวกผีที่ถูกขังเอาไว้ผีทั้งหลายก็แอบอยู่อย่างคนเราแต่บ้านแต่เมืองแต่ไม่ถูกขังแต่พวกผีสัตว์นรกอยู่ในเรือนจำถูกขังเห็นไหมล่ะนี่มันก็เป็นประเภทอย่างนั้นล่ะแต่พิสดารมากนะความรู้นี่แหละที่พ่อแม่ครูอาจารย์ห้ามว่าเราไปนี่ห้ามไม่ให้ภาวนาแต่ท่านทิ้งท้ายไว้ว่าต่อไปจะมีผู้มาสอนว่างั้นนะท่านก็ผ่านไปก็บันโดนบันดาลอะไรพอสอน 2,400 อะไร93 94ก็มาจำหนังสือก็94 94นะครับพอสอน 2,494 เราก็ไปห้วยทรายนี่เวลาเราจะไปแกก็รู้ล่วงหน้าไปนะ นั่นแหละความรู้ของแกพอเวลาเราจะไปคราวนี้จะมีครูบาอาจารย์ทั้งหลายมาโปรดละคล้ายคืนกันกับหลวงปู่มั่นว่าหอเหินเดินฟ้ามานี่สง่างามมากนะดาวดวงเล็กดวงใหญ่เหาะลอยบนอากาศมาลงห้วยทรายและรอบๆห้วยทรายนี้หมดเลยว่างั้นนี่จะมีครูบาอาจารย์เรามาสั่งสอนเราละคราวนี้คล้ายคืนกันกับสมัยหลวงปู่มั่นว่างั้นนะก็พอดีก็เพลินกันเราก็ไปอีกแหละนั่นก็ดีเพื่อนฝูงก็ไปด้วยอยู่จำพรรษานอกจากห้วยทรายไปหลายแห่งหลายหน
พระเยอะที่เราก็จำภาษานั้น4ปีพอไปภาวนาแกก็มาเล่าเรื่องภาวนาให้ฟังโอ้พิสดารมากนะแต่แกพูดว่าหลวงปู่มั่นท่านห้ามไม่ภาวนานะคือวันนี้ถ้าไม่มีใครมีความรู้แนะนำสั่งสอนจะไม่ได้มันเป็นบ้าได้เนาะท่านห้ามแต่ท่านทิ้งท้ายไว้ต่อไปจะมีผู้มาแนะนำสั่งสอนหรือก็พอดีจังหวะเราไปที่นั่นไปแกมาเล่าให้ฟังนี่พิสดารมาก แล้วก็ค่อยตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาที่แรกเปิดให้แกพูดให้ฟังให้หมดบอกเป็นยังไงในความรู้จากที่ตาพรนะเอาเป็นไงเอาเล่าให้ฟังให้หมดเราบอกงั้นแกก็เล่าจนสุดกำลังความสามารถแหมพิสดารความรู้ แต่แกหารู้ไม่ว่าความรู้นี้มันเป็นความรู้ให้เพลินให้เพลินให้หลงไปตามไม่ใช่ความรู้แก้ที่เลสเป็นความรู้เหมือนน้ำตาเราไปเที่ยวที่ไหนเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นนั่นเห็นไปเฉยไม่ใช่เรื่องเห็นแก้ที่เลสแต่จากนั้นพอสมควรจะเล่าให้ฟังเรียบร้อยแล้วที่เราก็ตีตะล่อมละสอนแกไปแกติดจนกระทั่งกับเรานี่ถกเถียงกันเลยเจ้าลูกศิษย์กับครูซัดกันเลยเจ้าคือลูกศิษย์ไม่ลงครูดีไม่ดีแกจะประมาทเราด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ประมาทแต่แกติดภาวนาของแกมีความรู้แปลกๆต่างๆวันไหนภาวนาจิตไม่ได้ออกเที่ยวอย่างนี้แล้วเรียกว่าเหมือนไม่มีผลอะไรเลยถ้าจิตได้ออกเห็นอย่างนี้นะกี่ชั่วโมงก็ตามนั่งฟาดจนตลอดรุ่งมีแต่ออกรู้ออกเห็นพวกเปรตพวกผีพวกส่วนพวกมารสวรรค์ชั้นภูมิเห็นหมดเลยนั่นแหละให้แกเล่าให้ฟังเต็มที่แล้วเราก็ค่อยตีตะล่อมเข้ามาตีเพราะมันติดมากแล้วเนี่ยจะไปตีทีเดียวหักหัวเดียวไม่ได้ต้องพยายามหักเข้ามา ให้เข้าเวลาเข้าแล้วให้ออกก็ได้ไม่ให้ออกก็ได้ได้ไหมมาบังคับเข้าไปเดินลำดับท่านไปเล่าให้ฟังเลยมีจะออกไม่ได้เข้าแล้วไม่ให้ออกได้ไหมไล่เข้าไปไล่มีจะออกตีเข้าไปจนกระทั่งถึงไม่ให้ออกตีเข้าไปคือไม่ให้ออกรู้สิ่งต่างๆเอาที่นี่ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เราอธิบายให้ฟังจะไม่ยอมฟังหรอที่จะติดสงแต่แล้วภาวนาก็ซัดกันกับเราเอาไปมาก็ถูกเราไล่ถูกภูเขาคือเราจำภาษากับเนนอยู่บนภูเขาพวกหมู่คณะอยู่ทางตีนภูเขาทางนู้นวัดห้วยสายตัวนี่เราจำภาษาอยู่นี่กับเนนนี่พอถึงเวลาวันพระวันอะไรนี่เขาจะข้ามทุ่งไปเลยตัดทุ่งไปขึ้นไปหาเราสี่โมงเย็นเขาไปประมาณห้าจนหกโมงเย็นเขาก็ลงมายกไปทั้งคณะในบ้านสอน จากนั้นมาก็เอากันละที่นี่สอนกันตีกันเข้าจนกระทั่งถึงมัดเลยไม่ให้ออกแล้วก็เถียงเราเอากันอย่างหนักจะติดเข้าใจไหมแกไม่รู้จากนั้นมาก็ไล่ลงภูเขานี่แหละเอาหนักกันขนาดไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงภูเขาเลยร้องไห้ก็เฉยเราน้ำตานี่ไม่เป็นประโยชน์สู่น้ำทำไม่ได้แน่น้ำตาไม่เกิดประโยชน์อะไรลงภูเขาไปร้องไห้ไปเราเฉยเลยไม่สนใจน้ำตาไม่เกิดประโยชน์ทีนี้เราสอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแกไม่ยอมเอาเพราะมันติดมากทีนี้ถูกเมื่อถูกไล่ลงภูเขาลงร้องไห้ลงไปเลยเดียวนะไปก็ไปเห็นโทษของเราว่าว้าเวหมดที่พึ่งเราก็หวังจะพึ่งเป็นพึ่งตายกับอาจารย์องค์นี้แต่ครั้งแล้วก็มาถูกท่านไล่ลงจากภูเขาเราจะไปอาศัยใครพึ่งใครว้าเหวมากทีเดียวเสียใจร้องไห้ลงไปก็มาสะดุดใจที่ได้การที่ท่านไล่ลงภูเขาถึงขนาดร้องไห้นี่เป็นเพราะอะไรเหตุไรท่านถึงไล่ไม่ใช่เราผิดเราพลาดตรงไหนแล้วหรือแล้วไม่ใช่เราดื้อด้านไม่ฟังท่านหรือมาย้อนถามตัวเองเมื่อมันมาหมดทางไปแล้วนะก็ท่านสอนอย่างนั้นอย่างนั้นเราไม่ปฏิบัติตามท่านท่านไล่ลงภูเขาสมควรแล้วว่างั้นนะว่าให้เจ้าของเอาที่นี่ให้ปฏิบัติตามที่ท่านสอนอยู่ที่น่ะ
มันเป็นยังไงแล้วก็ให้รู้กันคราวนี้แหละนี่เอาตาทิฏฐิมานะไปโถกเสียงท่านท่านไล่ลงภูเขาสมควรแล้วว่าตัวเองนะสอนตัวเองเอาที่นี่ให้ปฏิบัติตามท่านท่านสอนว่าไงปฏิบัติตามพอปฏิบัติตามมันก็ลงพุ่งลงไปเลยทีเดียวพอออกจากที่แล้วก็หันหน้าไปทางภูเขาออกจากที่ภาวนาแล้วกราบพอตอนบ่ายก็ไปละที่นี่ไปทางนู้นก็กำลังปัดกวาดอยู่บ่ายสี่โมงฮะมาอะไรนักปราชญ์ขึ้นแล้วจอมปราชญ์มาจากไหนนี่หิวอ่ะขึ้นมาหาอะไรมาหาคนโง่คนบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้พูดซะก่อนให้พูดซะก่อนก็ขึ้นไปตกลงเราก็เลยว่าไม่ตากตรงนั้นแหละปัดกวาดอยู่กำเนินเขาก็ขึ้นยกกระบวนไปก็เลยนั่งอยู่บนหินนั่นเลยหินด่านเขาก็เล่าให้ฟังอย่างนั้นเมื่อเขายอมรับเหตุและผลจิตเป็นไปด้วยดีตามที่เราสอนแล้วที่นี่เราก็สอนต่อจากนั้นมาเรื่องแล้วทั้งของแกทั้งหมดปัดหมดเลยลงในเรื่องของเราล้วนล้วนล้วนไม่นานนะแกก็ผ่านได้เลยนี่เห็นไหมล่ะการแนะนำสั่งสอนถ้าความรู้ไม่ถึงก็ไม่ได้นะเดี๋ยวไม่ดีเขาดูถูกอยู่ด้วยนี่เราก็ได้สอนอย่างว่านี่แม่ขี้แก้วเรียกว่าความรู้พิสดารมากทีเดียวนี่เรื่องการไปการอยู่ของเราที่ไหนนี่แม่นยำมากไม่มีผิดเลยเพราะเราอยู่เราจะไปไหนวัดเราอยู่ทางด้านโน้นบ้านอยู่ตรงนี้สำนักแม่ชีอยู่ทางโน้นนิสัยของเราจะไปไหนเราไม่เคยบอกใครพอจะไปไหนปุ๊บปั๊บวันนี้จะไปนี่ไปเตรียมของไปเลยเขารู้แล้วทั้งหมดก็แม่ชีคนนี้เลยบอกไปแล้วนะวันนี้นะบอกแล้วไปแล้ววันนี้ไปดูสิไปแล้วไม่มีผิดมีพลาดแต่อย่างมุกมากแต่ขยายกว่าไปว่าเย็นหมดเลยว่าแต่บริเวณที่เราอยู่นี่เย็นหมดเลยไปแล้วว่านี่แก้ไขความออกมาถ้าไม่ไขแจกบอกว่าไปแล้ววันนี้เท่าไรล่ะนี่เวลามาก็เหมือนกันพอมาถึงวัดปั๊บนี่มาถึงแล้ววันนี้ไปดูว่าถึงอันนี้ไม่ผิดพลาดเลยนะเก่งมากแล้วออกจากวัดไปไหนเมื่อไรรู้ทันทีเวลาขากลับมาถึงวัดก็รู้บอกไม่ผิดพลาดเลยเก่งความรู้แก่นี่นี่เราพูดถึงเรื่องความรู้พิสดารมากก็คือแม่ชีแก้วก็เอาซะจนกระทั่งเราไล่ลงภูเขาร้องไห้ลงไปเห็นไหมแมวขนาดนั้นไม่ได้นะคือมันติดแล้วก็สำคัญว่านี่เป็นของแท้ของจริงของเลิศของเลือเป็นไปเสียหมดเลยครูบาอาจารย์สอนเหมือนไม่มีน้ำยาว่าไงนะจากนั้นก็ไล่ลงภูเขาไล่ลงภูเขาเลยลึกได้เอาคำสอนเราไปสอนรู้ตัวขึ้นมาพลิกใหม่ขึ้นมานั่นเป็นยังไงนะการสอนคนในอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพูดถูกต้องแล้วท่านห้ามไม่ภาวนาเพราะเขารู้พิสดารแต่ท่านทิ้งท้ายไว้ว่าต่อไปจะมีผู้มาสอนอยู่ก็พอดีเป็นจังหวะเราไปสอนแกเก่งมากความรู้แกก็ผ่านไปได้แล้วเร็วนะ2,400แล้ว93 94เราไปห้อยทราย95แกผ่านได้นะผ่านได้เลยจ้ะนั่นแหละพอแกลงแล้วที่จะสอนภายในที่จะแก้กิเลสล้วนๆมันก็พุ่งเลยแต่ก่อนมีแต่เรื่องสั่งสมกิเลสความรู้นั่นรู้นี่มีแต่ความเพลิดความเพลินการสั่งสมกิเลสไม่ใช่การแก้กิเลสเมื่อเราฟังเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วเราก็หักห้ามเข้ามาคือให้ตัดออกทีนี้จะสอนวิธีการแก้กิเลสแกไม่ยอมเราถูกไล่ลงจากภูเขาจนร้องไห้แล้วซึ่งกลับมาเห็นโทษของตัวแล้วหมายเห็นคุณค่าของการสอนเราการนำคำสอนเรามามันก็ลงอย่างว่าอย่างเร็วนะ94 95แต่ผ่านได้นี่แกมรณะไปลงไปก็อธิวงแกกลายเป็นพระธาตุรวดเร็วมากเนี่ยเพราะผ่านไปแล้วตั้งแต่2495จนกระทั่งพ.ศ.เท่าไหร่แกถึงตายนะอธิการพระธาตุเรียบร้อยแล้วนี่แหละที่ว่าจะว่าปีนี้จะมีคนมาแนะนำสั่งสอนพวกเราค่ายคืนกับหลวงปู่มั่นว่าพระเนรออกมาจะมีมากค่ายคืนกันปีนี้แหละไว้ดูนะแล้วก็เป็นจริงๆปีนั้นเราก็ไป
บอกเวลาแกเล่าให้ฟังนี่พวกดวงพวกดาวดวงเล็กตัวใหญ่เหาะมาจากบนฟ้าว่าสง่างามมาดวงใหญ่ก็มีดวงเล็กก็มีเรื่อยว่ามาลงห้อยทรายหมดดาวสลายไปก็คือบรรดาครูบาอาจารย์และพระเรียกจะว่าก็ลงที่นั่นห้อยทรายสร้างวัดเล็กๆร้อยตาแบบที่เราไปอยู่นั้น4ปีนี่แหละพอออกมาคนมาแล้วใครมาให้ไปดูใช่ไหมเป็นอาจารย์ที่จะสอนที่ว่าเหาะวัตาบกะมาบนอากาศนั่นใช่ไหมก็ดูไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อยครูบาอาจารย์องค์ไหนที่มีชื่อเสียงว่าไปดูใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พอถึงวาระเรามันก็แปลกอยู่ได้แหละนี่เปิดให้ฟังเลยแจ้งก็ตายไปแล้วแหละพอไปถึงจะได้เห็นสบายเลยโอ้ยไม่ทราบมันเป็นยังไงวะไปบอกโกโก้แกพูดโกโก้พอบอกเห็นสะดุ้งปึ้งสิเลยทั้งปวดหนักทั้งปวดเบายุ่งไปหมดได้ดีนะไปชัดเจนละนี่โอ้นี่จะสอนเราเลยพอ กลับไปถึงวัดโอ้นี่ใช่ไหมใช่โอ้นี่ละสิดีร้อยทั้งร้อยโอ้นี่ละแต่คอยฟังถ้าจะสอนพวกเราไว้เท่านั้นแหละคอยฟังดูบทเวลาไล่ดูภูเขาจนร้องไห้สอนหรือไม่สอนเมื่อกันดูนี่เราเป็นยังไงจะดูก่อนจะดูก่อนนะไปไล่จะดูภูเขาจะร้องไห้ยังไงแต่ว่านี่แหละองค์นี้แหละองค์นี้แหละว่างั้นแต่คอยฟังท่านจะสอนเราหรือไม่เท่านั้นแหละฟังบทเวลาสอนไล่ดูภูเขานั่นแหละพอเห็นแล้วมันสะดุ้งเลยใช่เพื่อผู้ที่เคยแนะนำสั่งสอนเพิ่นเคยเป็นครูเป็นอาจารย์มานะพวกก็หมายว่างั้นนะพอมองเห็นปั๊บมันสะดุ้งปึ้งเลยทั้งปวดหนักทั้งปวดเดายุ่งวุ่นไปในนี้เลยทั้งเคารพเลื่อมใสยอมตั้งแต่ยังไม่สอนยอมแล้วลงแล้วว่างั้นถึงขนาดนั้นมันก็ยังแข็งจนได้เลยพูดเอาร้องไห้ไปเลยนี่อาการสอนคนนี่ทางหอยทรายก็ได้แม่ชีแก้วอาถิของแกกลายเป็นพระธาตุความรู้แกพิสดารมากทีเดียวพวกเปรตพวกผีพวกอะไรนี่เห็นหมดนั่นแหละจะไปอยู่ห้วยทรายก็4ปีไปอยู่ปีที่1ปีที่2แม่ชีแก้วก็ผ่านได้ละไปอยู่ได้4ปีออกจากนั้นแล้วก็ลงประจำที่ปัญญาที่จันทร์จันทบุรีย้อนกลับมาก็มาอยู่ที่นี่จนกระทั่งป่านนี้มาอยู่ที่นี่จนกระทั่งป่านนี้สร้างวัดมาถึงแล้วครับที่จังหวัดมุกดาหารมาเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์คุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำซึ่งหลวงตามหาบัวท่านได้บอกว่าแม่ชีแก้วนี้ได้บรรลุธรรมด้วยครับท่านคุณแม่ชีแก้วเนี่ยก็เป็นศิษย์ของหลวงปู่เสาแล้วก็หลวงปู่มั่นด้วยซึ่งก็ได้รับคำแนะนำการสั่งสอนธรรมะเนี่ยจากหลวงปู่เสาและหลวงปู่มั่นเนี่ยมาตลอดเลยแล้วก็ได้บรรลุธรรมด้วยครับผมก็เลยเดินทางมานะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับบ้านหลวงปู่จามพอดีขับรถมาเรื่อยๆแล้วเนี่ยเห็นป้ายอ่ะโชคดีมากเลยที่จริงเราจะไม่ได้มาทางนี้นะดีใจจริงๆครับเนี่ยบรรยากาศก็สุดยอดบรรยากาศดีพอเดินทางมาที่อีสานก็จะผ่านเรื่องราวความศรัทธาต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเยอะแยะมากเลยความสถานที่ได้ดีมากๆเลยครับอ๋อจะดีอยู่ทางนู้นนะจะดีอยู่ทางนู้นเดี๋ยวเราไปอันนี้มาดูตรงนี้ก่อนเป็นรูปหล่ออ๋อรูปหล่อแม่ชีแก้วครับมนตบตรงนี้ครับจะเป็นสถานที่บรรจุเท่าอังคารของแม่ชีแก้วของแม่ชีแก้วจะบรรจุที่นี่เดี๋ยวเราไปพระเจดีย์กันครับซึ่งเป็นสถานที่บรรจุอธิธาตของคุณแม่ชีแก้วครับอ
บรรยากาศป่าไผ่นะเนี่ยสวยงามจริงๆดีนะสายตาผมเห็นทันนะถ้าเกิดไม่เห็นเนี่ยกลับบ้านไปแล้วถึงบ้านแล้วเนี่ยเจดีย์องค์ใหญ่สวยงามมากครับด้านหน้าพระเจดีย์ของแม่ชีแก้วก็มีสระบัวสร้างสระบัวไว้ล้อมรอบสวยงามเดี๋ยวถอดรองเท้าไว้ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นด้านในพระเจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ครับหรือเจดีย์คุณแม่ชีแก้วเสียงล้ำอันนี้ก็มีรูปนะครับรูปคล้ายครับรูปเหมือนรูปแม่ชีแก้วครับซึ่งหลวงตามหาบัวท่านได้บอกไว้อย่างชัดเจนครับว่าแม่ชีแก้วนี้บรรลุธรรมขั้นสูงกระดูกของแม่ชีแก้วนั้นก็กลายเป็นพระธาตุด้วยครับรายละเอียดเรื่องราวประวัติของคุณแม่ชีแก้วละเอียดมากนะมีทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษด้วยเป็นการสร้างที่ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยครับนะนี่รูปต่างๆของคุณแม่ชีแก้วคือบ่งบอกถึงความประณีตของผู้สร้างครับที่ให้ความเคารพศรัทธาต่อแม่ชีแก้วเป็นอย่างมากถึงทำออกมาขนาดนี้ปกติแล้วผมไม่ค่อยเห็นเป็นภาษาอังกฤษแต่นี่มีแปลภาษาอังกฤษด้วยนี่ครับเป็นพระธาตุของคุณแม่ชีแก้วเป็นรูปครับและตรงนี้ก็เป็นเครื่องใช้ของคุณแม่ชีแก้วครับก็เป็นพิพิธภัณฑ์ไปในตัวด้วยมีหลายอย่างเลยครับทั้งแว่นตาการน้ำร้อนผมออกมาจากพระเจดีย์ครับเดี๋ยวลองเดินอ้อมดูครับว่าบรรยากาศเป็นอย่างไรผมว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาสร้างเนี่ยเขามีความประณีตนะพอสมควรเลยในการสร้างพระเจดีย์ตรงนี้ขึ้นพระเจดีย์ได้ด้วยครับมีบันไดเห็นรองเท้าคนเขาจอดทิ้งไว้ตรงนี้ด้วยนะขึ้นไปข้างบนได้ครับเนี่ยถอดรองเท้าไว้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันครับด้านบนพระเจดีย์เดี๋ยวดูบรรยากาศด้านบนครับครับผมลงมาจากพระเจดีย์แล้วนะหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยครับว่าเอ๊ะทำไมคุณแม่ชีแก้วถึงมีการสร้างพระเจดีย์บูชาเนื่องจากว่าตามพุทธประวัติแล้วการสร้างพระเจดีย์หรือพระสถูปเนี่ยจะมีการสร้างบูชาทั้งหมดอยู่4บุคคลเท่านั้นก็คือพระพุทธเจ้าครับแล้วก็พระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกแล้วก็พระราชาผู้ทรงธรรมซึ่งคุณแม่ชีแก้วนี้ก็เป็นหนึ่งในพระอรหันต์องค์หนึ่งเช่นกันครับก็เลยมีการสร้างพระเจดีย์บูชาท่านเรื่องนี้หลวงตามหาบัวท่านบอกชัดเจนแล้วก็ประวัติคุณแม่ชีแก้วนี้ก็ไม่ธรรมดาครับถ้าเกิดว่าเราได้อ่านประวัติเนี่ยก็จะเห็นถึงความใฝ่ธรรมซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์เสาแล้วก็พระอาจารย์มั่นด้วยแม้จะเป็นผู้หญิงครับไม่ได้บวชเป็นพระสงฆ์แต่เป็นแม่ชีก็บรรลุธรรมขั้นสูงได้เช่นกันครับเราเดินทางกลับแล้วครับบรรยากาศดีมากป่าไผ่โชคดีมากครับ
เดี๋ยวเดินทางกลับบ้านแล้วครับเดี๋ยวจะค่ำซะก่อนตอนนี้น่าจะบ่าย3แล้วมั้งเนี่ยในห้องน้ำก็สร้างดูสะอาดสะอ้านดี